กันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงเป็นรถเสือภูเขาก็ได้เป็นรถไถก็ดีนะฮะท่านผู้ชมแต่คันนี้เป็นคันที่แปลกพิเศษจากคันอื่นเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้มีรูปร่างจะเป็นแบบไหนแล้วก็อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าคิดว่าน่าจะดีกว่าใครหลายคันเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ไปแล้วก็เอาไปต่อยอดทำได้หลายๆอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถคันนี้หรือว่ารถดัดแปลงคันนี้มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นจุดเด่นกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับอ้อลืมไปนะฮะว่าวันนี้ผมอยู่ที่บ้านวังดินตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรถคันนี้พร้อมๆกันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะมันกินเร็วอ่ะข้าทานี้อ่ะความเร็วนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ความเร็วน่ะ40สาวหนึ่งอะไรหรอมาอยู่ดอกสาวหนึ่งอ่ะประมาณ30-40นะมันเร็วกว่ารถไถอ่ะร้องเลยแกหนึ่งเลยอ่ะแต่ก็สองเลยเร็วรอก่อนตั้งรับก่อนมี2เกียร์เกียร์กันเร็วนะโอ้มูเล่มันใหญ่อะถ้าเป็ดมาใส่มูเล่ตัวนี้นะฉิวเลยเนี่ยพอน้ำมันหมดพอดีหมดยังไม่ดับเหรอนึกว่าดับแล้วโอ้โหเสียงเบาอะเสียงเบาเครื่องนิ่มมากเลยอะขนาดนี้ยังไม่ดับเลยดับแล้วนะชมไม่ได้เลยนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือรถเสือภูเขากึ่งรถไถนะฮะจะไปดัดแปลงเป็นรถเสือภูเขาก็ได้เป็นรถไถก็ดีนะฮะโครงนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นโครงของอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมดูแล้ววิ่งดีมากเลยฮะผมรีวิวในการถ่ายแล้วนะวิ่งดีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าการวิ่งจะเป็นอย่างไรอันนี้เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นโครง2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะเหล็กนี่ก็เป็นเหล็กหน้า4เป็นเหล็กหนาด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเหล็กหน้า4เป็นเหล็กรางหน้า4นะฮะความยาวนี่น่าจะประมาณ1.50 เมตรถึง1.60 เมตรนะเอาไปต่อยอดเป็นรถเสือภูเขาก็ได้นะฮะผมอะไรก็ดีฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวสายพานมูเล่อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเอาไว้สำหรับน่าจะปั่นหญ้าก็ได้เอาไปต่อยอดอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมเครื่องนี้เป็นเครื่อง ET ฮะET 115หรือว่า11แรงครึ่งนะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะไปเป็น RT กระทะนี่ก็เป็นกระทะ6ล้อนะฮะกระทะ6ล้อแข็งแรงแน่นอนนะทนทานแน่นอนในเรื่องของยางนะยางนี่ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกนานแต่ถ้าเอาไปใส่ผมว่าถ้าเอาไปใส่เป็นยางพันขอบ16นะหรือว่าเป็นยาง9ขอบ16นะแล้วก็ตัวนี้ก็ยางหน้านี้ก็ยังใช้ได้ดีฮะถ้าใส่ยางใหม่แล้วผมว่าน่าจะสวยมากเลยฮะเอาไปดัดแปลงเป็นรถไถก็ได้ฮะเอาไปไถนาก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวใส่ชุดไฮดรอลิกนะฮะใส่ชุดไฮดรอลิกก็ใกล้ๆเองฮะชุดไฮดรอลิกเครื่องอยู่ตรงนั้นถ้าว่าใส่ชุดไฮดรอลิกปั๊มน้ำมันปั๊มตั้งตรงนี้ก็ได้นะชุดไฮดรอลิกเพราะว่าไถนาได้นะฮะท่านผู้ชมนะคันนี้ขายนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคอมเมนต์ติดต่อสอบถามมาได้เลยฮะรายละเอียดราคานะฮะถ้าสนใจฮะรถอยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะท่านผู้ชมราคานี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจสอบถามก็ได้นะเหล็กนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นเหล็กหนาเหล็กใหญ่เหล็กดีด้วยนะท่านผู้ชมบอลนี้ก็โอเคนะฮะนี่ เครื่องนี้สามารถที่จะขยับหลังออกมาหลังก็ได้อีกนะฮะยังขยับมาหลังได้ถ้าเราจะใส่เครื่องใหม่หรือว่าจะเอาไปติดตั้งเป็นหลังคาผมบอกเลยว่าเอาไปต่อยอดได้เยอะนะฮะล้อนี้จะเป็นล้อหน้านี่เป็นขอบ14 6รูนะครับกันชนพร้อมจะเอาไปทำเป็นใส่ไฮดรอลิกใบมีดด้านหน้าก็ได้นะแต่จะยาวนิดนึงนะแต่เมื่อสักครู่นี้ลองวิ่งดูแล้วนะวิ่งดีมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะราคาผมจะบอกคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะท่านผู้ชมก็คืออย่างเนี้ยประมาณผมบอกราคาได้เลยฮะคันนี้ทั้งคันนะทั้งคันเอาไปเลยฮะ 48,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมทั้งคันเอาไปเลย 48,000 บาทถ้าท่านผู้ชมไม่เอาเครื่องฮะลบไป 15,000 บาทครับเฉพาะเครื่องนี้ก็เครื่อง ET ฮะนี่ ET 115นะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าถ้าท่านใดที่สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของพัดพลได้เลยที่0915995498นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ